ครับอันนี้เป็นหินแม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำโขงจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นเกาะเป็นมีอะไรหลายอย่างอยู่ในหินอันนี้นะฮะไม่ใช่หินธรรมดานะครับไม่ใช่หินธรรมดาหินที่เข้ามาจากแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็มันเหมือนเหล็กเลยนะฮะเหล็กอะไรบางอย่างนะฮะมันเกาะผนึกอยู่ในนั้นเขาเจียออกนะครับใช้ใบเจียออกโอ้โหนี่ฮะปฏิมากรรมเนี่ยแม่รูปหินอยู่แต่ไม่ใช่เหล็กนะครับเราให้ไปเป็นหินนะฮะสกัดมาเป็นตรงนี้นะครับเพื่อจะให้ชาวบูชาใครที่สนใจก็ติดต่อที่วัดไพรพัฒนาได้นะครับเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลที่สุดยอดในยุคแห่งปีของนาคีนาคีนาคาที่อยู่แม่น้ำโขงวัดไพรพัฒนาวัดไพรก็อยู่ที่ริมแม่น้ำโขงนะครับอยู่ตรงข้ามฝั่งลาวนี่แหละครับนี่นะหินที่ขุดมาจากแม่น้ำโขงไปอย่างนี้นะครับ